พอทำงานแล้วพอมันไม่ได้เงินก็สะเทือนใจนิดหน่อยนะฮะก็จริงๆแล้วเราเป็นคนทำงานเราทำงานแลกเงินนะฮะก็เป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนแสนกว่าเป็นแสนเหมือนกันฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันมี2ก้อนล่ะก็คือต้องถ้าก้อนแรกก็ประมาณ2เดือนละแต่ก้อนหลังเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าๆนิดๆอะไรเงี้ยฮะใช่ไปทำงานพิธีกรให้เขาอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ฮะคือปกติถ้าไปทำปกติเนี่ยถ้าทำเสร็จปุ๊บก็จะได้รับเงินเลยแต่พอหลังๆมาเนี่ยเหมือนแบบว่าเขาก็แบบทำแล้วก็ยังไม่ให้เงินอ่ะมันก็รอนานนิดนึงแล้วพอดีว่านุ้ยเป็นคนที่ถ้าใครเงียบหายไปแล้วเราจะใจคอไม่ดีอะนะฮะแล้วยิ่งเป็นเรื่องเงินเรื่องทองด้วยยิ่งแบบว่านี่สั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยเหมือนแบบรู้สึกแบบว่าเอ๊ะอะไรยังไงก็จริงๆแล้วเทคนิคง่ายๆเลยถ้าเป็นคนติดเงินกันอยู่ก็ของง่ายๆนิดนึงก็คือบอกสักนิดนึงว่าจะได้เมื่อไหร่จะให้แบบไหนหรือว่าทยอยให้ก็ได้นะฮะจริงๆแล้วทยอยให้เดือนละหมื่นก็โอเคแล้วนะฮะคุยมีคนกลางคุยให้แต่ว่าเขาก็คุยให้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่เราก็เข้าใจเขาแหละเพราะเขาก็บอกมาว่าเขาเหมือนเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้อะไรประมาณนี้ฮะใช่นานประมาณ2เดือนละประมาณเดือนกว่า2เดือนฮะจริงๆนุ้ยบอกก่อนเลยว่าชีวิตนุ้ยยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยพอทีนี้พอเจอว่าแล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยก็รู้สึกแบบหวั่นใจนิดนึงเหมือนกันว่าจะอะไรยังไงแต่ก็รอเขาก่อนแล้วกันเนาะก็รอเขาก่อนล่ะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะให้ก็ไม่รู้จะให้เมื่อไหร่นะฮะเลื่อนมา2ครั้งแล้วก็คือเขาบอกว่าจะให้ครั้งนึงแล้วมันก็เขาก็โทรบอกว่าเขาติดต่อแล้วรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรประมาณนี้ฮะเราก็บอกว่าเอางี้แล้วกันนุ้ยคิดว่าถ้าสมมติว่าเอาตอนนี้พี่จะดูเดือดร้อนเกินไปงั้นก็รอแล้วกันนุ้ยให้เวลาพี่อีกเป็นกลางเดือนหน้าสมมตินะฮะในช่วงนั้นกลางเดือนหน้าพอเข้ากลางเดือนหน้าปุ๊บเนี่ยเขาก็มาอีกเขาก็บอกว่าเขาติดต่อไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเหมือนเดิมทีนี้เราก็แค่รู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าจะให้คำตอบเราได้ยังไงเขาก็ถ้ามันเกิดการผัดแล้วสักครั้ง2ครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าครั้งที่3จะเป็นยังไงถูกต้องไหมฮะใช่หาความแน่นอนไม่ได้ทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ทยอยไหมทยอยจ่ายก็ได้เราก็ยินดีให้ทยอยจ่ายก็ได้หรือว่าบอกกำหนดการที่แน่นอนบอกว่าช่วงเวลาที่แน่นอนว่าจะให้เมื่อไหร่คนเป็นคนที่จะได้รับเงินเนี่ยจะได้สบายใจอันนี้เป็นเทคนิคของที่คนทุกคนสามารถใช้ได้ทั่วไปนะฮะก็คือถ้าสมมติเป็นหนี้ใครบอกเจ้าหนี้นิดนึงว่าช่วงนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทยอยจ่ายให้เป็นหนี้ก็ทยอยคืนเดือนละ1,000-2,000ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะ